โอริโอรสโค้กและโค้กรสโอริโอแบบทำเองโอ้ข้าวดีมากอืมเป็นลิกูดแถมมีแถมมีสวัสดีค่ะทุกคนเยอะๆอะไรเนี่ยอ้วนมาพูดเลยตอนเนี้ยรูปร่างของน้องโฟตอนนั่งเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนเขาปั้นพอทุกทีแล้วบานๆได้ดีนะก่อนหน้านี้ถ้าใครดูคลิปช็อตก็จะเห็นการไปตามล่าหาโอริโอรสโค้กกับโค้กรสโอริโอของล็อกมาแล้วใช่ไหมใช่ไหนๆเราเป็นสายครีเอทอาหารอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำโอริโอรสโค้กกับโค้กโอริโอในแบบฉบับของเราเองไปดูกันว่าจะออกมาเหมือนไหมพูดเลยว่าทำง่ายแน่นอนรับประกันเจ้าอย่าได้ริอาพูดคำว่าง่ายออกมาเวลาถ่ายคลิปน่าจะทำง่ายมันจะง่ายมันจะยากมันจะออกเป็นไงไปดูกันครับทุกคนไม่ได้ผมทรงใหม่เนี่ยเผื่อใครยังไม่สังเกตใช่เขาเพิ่งไปตัดผมมานะคะนี่เรียนแบบหัวหน้ารีวายแล้วเนี่ยเอาแล้วรีวายนี่ forward มายืมตัวถ่ายคลิปแป๊บเดียวทำไม่พอใจเหรอทำไม่พอใจเหรอเดี๋ยวอมหน้าเลยยาอย่ามาแกลูกค่าตัวออกคลิปขอเป็นบอลชนสองกองส่วนทางนี้ก็อมเป็ดตลอดไปไม่กล้าปล่อยเป็ดกลัวน้องแย่งใครมีตุ๊กตาแนวนี้ที่มันทนกัดทนขย่ำทนขยุ่มได้ก็แปะลิงก์มาบอกกันได้นะคะป้ายยาพวกเราหน่อยอีแฟงแม่งทำพังตลอดเลยแอร์ก็เปิดยังจะมานอนเจาะพี่เราเป็นวันลมผมไหมมันใช่นอนตากวันลมอยู่พี่เราเปิดใช่ไหมโอ้โหพร้อมกับเจ๊เลยพี่เราเป็นวันลมผมไปเจ๊โอ้ยจมูกมึงเต็มกล่องเลยเมนูแรกเราขอนำเสนอเป็นโอริโอรสโค้กก่อนละกันสิ่งที่ใช้แน่นอนก็ต้องมีโอริโอเพราะว่ามันหาง่ายอยู่แล้วนะโอริโอเนี่ยไปที่ไหนก็เจอนะคะทุกคนขี้เกียจมานั่งทำตัวแป้งเองใครอยากให้เรามาทำแป้งโอริโอโชว์ก็คอมเมนต์มานะมาล็อกหน้าที่ของแกนั่นก็คือกินไม่ใช่บิดแล้วก็แยกตัวโอริโอกับตัวครีมออกมาอันนี้แบบนี้แยกโอริโอกับครีมออกมาเอาโอริโอไว้ตรงนี้เอาครีมไปไว้ตรงนั้นโอริโอไว้ตรงนี้ครีมไว้ตรงนั้นใช่เอาเข้าปากพูดเลยว่าเดี๋ยวเราจะทำตัวครีมเพิ่มแต่เราเสียดายในเมื่อโอริโอมันมีครีมอยู่แล้วเราจะทิ้งทำไมใช่ไหมแล้วก็เอาครีมเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยกูจ้าปล่อยล็อกทำไปตอนนี้หลายๆคนน่าจะหาลองมาชิมได้แล้วใช่ไหมเพราะล่าสุดเชนก็เจอที่เซ็นทรัลก็มีวางขายแล้วบางที่ก็ยังไม่มีนะคือถ้าหาไม่เจอเนี่ยแนะนำให้ไปที่ท็อปหรือว่ามินิบิ๊กซีน่าจะมีเพราะว่าเราก็เจอที่นั่นแหละใช่ไหมส่วนตื้อดือเนี่ยอาจจะยังไม่มีหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็มาดูคลิปนี้แล้วลองทำตามไปพร้อมกันค่ะรับรองว่ายากกว่าแน่นอนเอ้ยง่ายง่ายกว่าง่ายกว่านี่ครีมที่เราลอกออกมาก็จะประมาณนี้เราจะใส่เนยจืดเพิ่มเข้าไปแล้วใช้ก้อนเล็กก้อนเดียวเราจะทำตัวครีมไส้ข้างในโอริโอที่มันเป็นรสโค้กกันทุกคนและแน่นอนพอเราอยากได้รสโค้กนี่เราก็เลยไปหาไซรัปรสโค้กมาอันนี้เป็นไซรัปแบบว่ารสโคล่าเข้มข้นมันเป็นน้ำเชื่อมโคล่าแต่ถ้าใครอยากทำเองก็ไปดูคลิปที่เราทำโค้กเองอะไอ้นั่นอะคือไซรัปโค้กใช่ใช่ใช่อันนี้เราซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไม่ได้จ่ายพอแล้วล่ะมันควรจะเยอะแค่ไหนล่ะไม่รู้เลยไม่ต้องกินไหนชิ้นนี้เขาไม่ได้หวานมากนะก็แต่มันเป็นรสโค้กอะหรอมันคงไม่เป็นรสแฟนต้าน้ำเขียวหรอกมั้งมันก็บอกอยู่ลองแตะดูลองแตะไปชิ้นดูใกล้เคียงอยู่ถ้าเกิดเอาโซดามาใส่ก็เหมือนอยู่ใช่แล้วก็คนทุกอย่างค่ะเพื่อให้แบบว่าอีเนยเนี่ยของเรามันเริ่มมีกลิ่นโค้กนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปด้วยทำไมมันหอมแบบนี้มีความหวังเหรอนี่น้องเนยกับครีมโอริโอไส้โอริโอแล้วก็ไซรัปโคล่าของเราตอนนี้รวมเป็นเนื้อเดียวแหละสีมันนะเนี่ยไอเนี่ยไอเดาโคน่าอุ้ยจะกินโคล่ามากจริงเหรอเออมาเราจะมาเติมน้ำตาลไอซิ่งกันเพื่อให้เขาอ่ะจับแล้วก็ปั้นได้โอเคนี่เลยโกสละอากะทีละนิดละกันเข้าไปทีละนิดเท่าน้อยนะคะนี่เห็นไหมมันเริ่มข้นขึ้นแล้วเห็นเป้าเออแต่มันยังไม่พอเราจะเติมอีกหมายถึงเติมอะไรเติมไอซิ่งอ๋อแล้วพูดเลยว่าถ้าไม่อยากให้มันเป็นก้อนอ่ะแกก็ล่อนมันหน่อยนะแต่เราขี้เกียจล่อนแปลว่า
ร่อนแปลว่าใส่เลยโอ้ยเหี้ยนั้นภูเขาน้ำแข็งไททานิกหรือเปล่าคือถ้าเราไม่ร่อนนะครับทุกคนมันก็จะเป็นก้อนเหมือนก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใช่เราก็ต้องบี้ๆมันนิดนึงนะนี่เป็นปั้นได้อย่างนี้แล้วจ้ะอุ้ยเหรอหอมกลิ่นโคกมากอืมไหนเราให้กล้องดมสิถึงแม้ตอนนี้สภาพมันจะยับยู่ยี่ประหนึ่งริ้วรอยตีนกาก็มองข้ามมันไปหน่อยนะถ้าฉันจำไม่ผิดอ่ะจริงๆของโคกโอริโอรสโคกมันจะมีเหมือนกับดอทดอทสีแดงๆว่าล็อกใช่มันมีเหมือนอะไรบางอย่างเหมือนเป็นเกล็ดที่เป็นแบบกลิ่นโคล่าในครีมแกลืมไปเลยถ้าเราหาขนมป๊อปแปรรสโค้กมาได้เอามาใส่ด้วยจะเหมือนมากใช่แต่แบบเราลืมนึกเรื่องนี้ไปนะไม่เป็นไรมาลองปั้นดูนะกะดูก่อนชิ้นแรกฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องหนาเท่าไหร่ปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วก็กดว้าวอันนี้ออกจะอ้วนไปนิดนึงนะไม่เป็นไรอันแรกเราทดลองมันออกสีน้ำตาลน้ำตาลไหมในกล้องดูออกปะใช่มันออกจะเป็นแบบมีความน้ำตาลอ่อนสีคล้ายๆโต๊ะเลยทุกคนดูดิใช่เพราะว่าไอตัวไซรัปโคล่าเรามันมีสีนะเฮ้ยน่ารักนี่ไงเบามือนะจ๊ะเดี๋ยวมันแตกอันนี้เป็นรุ่นดับเบิลครีมนะครับทุกคนรุ่นแบบครีมแม่งโคตรหนาเลยเดี๋ยวต่อไปบางกว่านี้โบกมาหนามากนี่คือไส้หรือโบกปูนคือแบบว่าหนักมือไปนิดนึงโอ้โหอุ้ยหอมมากเอาจริงๆลองกินแบบโอริโอเลยบิดชิมครีมบิดชิมครีมก่อนอุ้ยมีความอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมโคล่าอืมโอเคเลยเฮ้ยดีเหมือนไหมใกล้เคียงไหมจากที่กินมาใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวของเรารู้สึกว่ากลิ่นโคกมันเบนรวมไปกับโอริโอได้ค่อนข้างดีเลยนี่ฉันจะชิมแล้วนะหอมคออร่อยแต่โอเคไส้เราอะค่อนข้างหนามเลยหวานใช่คือถ้าไส้บางกว่านี้ได้ก็จะอร่อยกว่านี้ถ้าทุกคนเอาไปทำตามก็เอาให้บางกว่านี้นะคะอันนี้คนทำหนักมือไปหน่อยทุกคนนี่ของเรามันหนักเกินไปนะถ้าทุกคนทำก็เอาบางกว่านี้หน่อยนะคะเอาสักครึ่งหนึ่งเลยก็ได้มันจะได้ไม่หวานเกินเป็นไงผ่านไหมโอริโอรสโค้กโอเคเลยผ่านแต่ว่าแค่โอริโอรสโค้กมันยังไม่พอมันต้องมีโค้กรสโอริโอด้วยปะบอกเลยว่าง่ายดายมากขนาดที่ข้าพเจ้านั้นลงมือทำเองก็ยังได้ใช่นี่ลด 5% แปะมาสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลดราคาการทำโคคาโคล่ารสโอริโอเนี่ยนี่เลยรินโคล่าลงไปก่อนเลยครับทุกคนเอาแบบฉ่ำๆบอกทุกคนก่อนเลยว่าจากที่เราชิมมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ากลิ่นมันแอบคล้ายๆโคกวานิลาเหมือนกันนะมีความคล้ายมากๆเลยเยอะไปเพราะว่าเช็งมาลุ้นกันว่าจะล้นไหมไม่ล้นแหละเราเลยคิดว่าถ้าเราเอาไอติมโอริโอมาทำเป็นโฟลตกับโค้กเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงใช่มาไอติมโอริโอที่ลด 20% ด้วยใช่พูดเลยว่าเมื่อวานนี้ไปช็อปมีแต่ของลดนะคะแกทำไมไอติมโอริโอมันเป็นสีนี้วะมันมีประเด็นนิดนึงทุกคนมันควรจะเป็นสีนี้ใช่ป่ะเขียนครีมขาวๆแล้วก็มีครัมเบิลคุกกี้แต่ไม่รู้ว่ามันละลายหรือว่าอะไรมันเลยกลายเป็นสีนี้ดูดิทุกคนหรือว่ามันเป็นรสใหม่ของเขาหรือเปล่าวะกูไม่รู้ไม่ใช่ชัวร์เอาเป็นว่าช่างมันนะครับมาเรามาตัดไอติมโอริโอเนี่ยใส่ลงไปในโคคาโคล่าของเราเพื่อให้มันเป็นโค้กรสโอริโอถูกป่าวะถูกแล้วตักมาลูกกลมๆ1ลูกโอ้โหตักง่ายมากเพราะมันจะละลายแล้วโอ้โหทุกคนมันได้แบบเนี้ยบกลงไปเลยบกลงไปหลุดสิลูกหลุดสิลูกโอเคนี่เช้งหลอดแล้วป่ะหลอดอยู่ไหนวะขอหลอดใหญ่ๆลูกใหญ่ๆหน่อยชิมไม่โดนโอริโอเลยครับทุกคนก็ขยับหลอดหน่อยสิพ่อแต่มันต้องคนก่อนนี่มันต้องคนให้แหลกก่อนใช่ไหมลูกตั้งใจดูสุดๆไปเลยอุ๊ยมันดีกว่าที่คริสใช่ไหมอุ๊ยเข้าเลยหอมเลยเหมือนไหมเหมือนไหมที่โค้กรสโอริโอที่เราซื้อมากินคล้ายมาก
คล้ายมากๆเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้รู้สึกได้ถึงความครีมมี่มากกว่าและแถมมีเพิ่งเจอคิ้วด้วยอุ๊ยแต่เกิดอะไรขึ้นหลอดหลุดทุเรียนมากดูลูกมองดิพี่เราทำไรอ่ะอันเดินจิบจิบมันมีความครีมมี่เนาะมีเท็กเจอร์โอริโอให้กินด้วยอ่ะเออแล้วไม่มีแบบมีเนื้อคุกกี้ให้เคี้ยวจริงๆอ่ะให้สดชื่นมากๆฉันชอบวันนี้มากกว่าแต่ว่าน้ำตาลไม่ 0% แล้วนะเพราะเราโบกไอติมลงไปอ๋อเออว่าใช่ตอนแรกโค้กมันก็น้ำตาล 0% อยู่หรอกแต่ถ้าใครอยากหาเป็นเมนูที่แบบกินแล้วสดชื่นอ่ะแล้วอร่อยแล้วแบบมีอะไรให้เคี้ยวด้วยอ่ะเฮ้ยแนะนำเลยเป็นโฟลตโอริโอโค้กโอริโอนั่นแหละเป็นไงผ่านไหมผ่านดีอันนี้ดีมากทุกคนอันนี้ทำง่ายด้วยสำหรับคนที่หาซื้อโค้กโอริโอรสโอริโอไม่ได้นะครับก็คือไปซื้อโค้กธรรมดามาเทใส่แล้วก็เอาไอศกรีมโอริโอตักลงไปแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันนิดนึงแต่ต้องใช้หลอดใหญ่ๆหน่อยนะแกจริงๆมันมีไอติมโอริโออันที่มันเป็นแท่งด้วยอ่ะอันนั้นก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันอืมคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหาไอกระปุกนี้ไม่ได้อ่ะก็เอาไอแท่งนั้นอ่ะจิ้มไปเลยเออน่าจะได้เหมือนกันคนๆๆแล้วก็นี่เอาหลอดให้มันแบบหลอดชานมอ่ะดูดจะได้แบบเนื้อชิ้นโอริโอมาเคี้ยวๆด้วยกรุบๆอร่อยมากสดชื่นและไหนๆก็ไหนๆขอเอาทั้งสองมาลองกินด้วยกันหน่อยครับคุณผู้ดูชมนะครับบิดชิมครีมจุ่มโค้กโอริโอบิดชิมครีมก็ชิมไปแล้วดีกว่าจุ่มลงไปอย่างนี้เลยเอาติดน้ำแข็งเต็มๆโอ้เฮ้ยดูดีเอาเลยนะไปข้าวมิจ๊ะมีซ่าๆที่ปลายลิ้นด้วยอ่ะก็เพื่อเป็นโค้กไงพ่ออืมอู้ข้าวดีมากอืมเป็นเลยกูดยอมนั่นแหละค่ะทุกคนการครีเอทโค้กรสโอริโอแล้วก็โอริโอรสโค้กในแบบสไตล์ของเราเช้งกับล็อกนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยใช่ครับอยากให้เราลองครีเอทเมนูอะไรก็คอมเมนต์มานะคะอืมบอกเลยว่าที่เราทำวันนี้อร่อยทุกจานเบาหวานช่างมันนะครับวิ่งกันไป Let's go เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้ลาไปบ๊ายบายเชื่อว่าชอบมันเหลือติดก้นถ้วยไงเรียกแก้วเลยก็ได้ถ้ามาขนาดเนี้ยเอามาเอาจริงจุลีอุบัติมากดูดิอีฟอมองเลยล็อกโฟยังมองเลยพี่ล็อกทุเรศ